ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของพิษณุโลกอีก,อกหนึ่งเรื่องอเลยเขาบอกว่าพิษณุโลกตอนนี้โล่งแล้วท่านผู้ว่าบอกแต่ว่าที่จริงแล้วคือกาดต้องไม่ตกและ<ช>ทุกคนจะต้องใช้ชีวิตแบบนิว n นอร์มอลหรือว่าชีวิตวิถีใหม่นะครับคุณผู้ชมซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเองโล่งครับมั่นใจไร้โควิด -19 เ้าขามีการเรียกประชุมเลยสําหรับกรรมการการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่หรือว่านิว n นอร์มอลครับ นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็กล่าวนะครับว่าผลการตรวจเชื้อโควิด -19 ของกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงทั้ง4่รายของจังหวัดพิศณุโลกผลตรวจออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นลบครับซึ่งสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายซึ่งตนก็มีความมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ไม่ใช่เป็นการประมาทนะนะเนื่องจากติดตามดูรายงานการสอบสวนโรคแล้วผู้ที่มาทางสายการบิน ได้มีมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดรวมทั้งผู้ป่วยติดเชื้อวไวรัสโควิด -19 เมื่อลงจากเครื่องบินแล้วครับก็ได้ขึ้นรถกลับบ้านเลยแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่จะการันตีได้ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ามานั่งประชุมแล้วก็รู้ทม์ไลน์แสดงว่า คนที่อาศัยอยู่บนเครื่องเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยใช่แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสนามบินนะครับถ้ากาศยานอย่างเคร่งครัดด้วยใช่แล้วนะคะแล้วนอกจากนี้ในวันที่ทางจังหวัดได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะได้เน,นย้ยาในเรื่องของแผนในเรื่องของการตอบโตสถานการณ์ฉุกเฉินแผนป้องกันแล้วก็การแพร่ระบาดไวรัสโควิด19เนี่ยนะคะก็มีการซักซ้อมกันอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องคะ่ะคุณขอ,ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนให้มั่นใจว่า ตังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีมาตรการที่จะควบคุมและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งขอให้ประชาชนนั้นยึดถือมาตรการกินร้อนนะคะใช้ช้อนกลางหรือช้อนส่วนตัวล้างมือบ่อยๆทิ้งระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ผู้ที่โดยสารโดยสายโดยสารสายการบินมาเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ชาวจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะก็มีผู้โดยสารจำนวน120คนกับตันแล้วก็ลูกเรือเนี่ยอีก9คนกลุ่มผู้เสี่ยงสัมผัสสูงมี20รายด้วยกันค่ะอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก4รายนะคะอยู่ในจังหวัดอื่นๆอีก16รายแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่ำอีกจำนวน100รายค่ะ ทางทีมสอบสวนโรคก,ก็ได้ติดตามหาข้อมูลรายชื่อแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อผู้โดยสารทุกรายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกลุ่มเสี่ยงตามรายอื่นก็ได้กักตัวอยู่ภายในบ้านพักเป็นระยะเวลา14วันก็จะครบกำหนดในวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะคุณครับผมก็จะต้องช่วยเหลือสังคมนะครับใครที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเดินทางไปในพื้นที่ที่ อาจจะกําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอยู่ในช่วงนี้ก็จะต้องอยู่ที่บ้านใช่ต้อง14วันเท่านั้นตัวไว้ก่อน14วันนี้อยู่ได้ไหมถ้าคุณอยู่เฮ้ยดิฉันนอนสบายเลยแหละอยากหยุดแบบนั้นบ้างแต่ไม่ขอไม่ขอเป็นโควิดแล้วหยุดดีกว่าครับผมนะฮะก็เอาเป็นว่าเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยที่ช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมนะครับกลักตัวอยู่ที่บ้าน14วันหลังจากนั้นก็จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ new normal นะครับค่ะ